พระสูตรจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่24หน้าที่306ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้นภิกขุทั้งหลายเราจะแสดงฝั่งนี้และจะแสดงฝั่งโน้นแต่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังฝั่งนี้และฝั่งโน้นอะไรบ้างคือ 1. ปาณาติบาตเป็นฝั่งนี้เจตนาลดเว้นจากปาณาติบาตเป็นฝั่งโน้น 2. อภินาทานเป็นฝั่งนี้เจตนาลดเว้นจากอภินาทานเป็นฝั่งโน้น 3. กาเมสุทิฏฐาจาร เป็นฝั่งนี้ เจตนาลดเว้นจากกาเมทิฏฐาจาร เป็นฝั่งโน้น 4. มุสาวาท เป็นฝั่งนี้ เจตนาเป็นเหตุลดเว้นจากมุสาวาท เป็นฝั่งโน้น 5. ปิสุนาวาจา เป็นฝั่งนี้เจตนาลดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นฝั่งโน้น 6. พรุตวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนาลดเว้นจากพรุตวาจาเป็นฝั่งโน้น 7. สัพพะราปาเป็นฝั่งนี้เจตนาลดเว้นจากสัพพะราปาเป็นฝั่งโน้น 8. อภิชฌาเป็นฝั่งนี้หากนับวิชาเป็นฝั่งโน้น 9. พยาบาทเป็นฝั่งนี้หากพยาบาทเป็นฝั่งโน้น 10. วิชาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้นภิกขุทั้งหลายนี้แหละเป็นฝั่งนี้นี้แหละเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์เราจนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้ร้องไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนที่เราได้ประพฤติทำตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยชอบจนเรานั้นจะข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่เข้าได้แสนยากจะถึงฝั่งโน้นบัณฑิตละธรรมดำเสียละธรรมทับขาวให้เจริญออกจากวัฏฏะมาสู่วิวัฏฏะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในปวิเวกที่ยินดีได้แสนยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในอกธรรมเป็นเครื่องตัดสรุปทั้งหลายไม่ยึดถือมั่นยินดีในนิพพานถึงที่สลัดความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอัตวะแล้วจะมีความรุ่งเรืองดับสิ้นแล้วในโลกเดียวกัน